สร้างคุณงามความดีจนมันเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่อยู่ในใจตัวเองนี่ไหมจนเหนือคำที่โลกเขาว่าคุณไหมจนเหนืออกุศลที่มันโผล่ขึ้นในจิตคุณได้ไหมอกุศลคือทำฝ่ายดำนี่ไหมผู้ขึ้นนี้เสมอเสนอหนาเอกขัวพวกนี้ขัวหัวกูกับอันนั้นตะการมานั้นแกไม่ใช่ว่าขัวต่ออีกโม่มุขขัวไปนั่นดอกเว้ยฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญามารู้เท่าทันจิตเจ้าของเดชปกติมันไม่รู้เท่าไม่รู้ทันเมื่อไม่รู้ทันไม่รู้เท่าไม่รู้ทันก็ไม่รู้กันไม่รู้แก้ก็ไม่รู้แพ้ก็ไม่รู้ชนะไม่รู้อภัยก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงก็เลยไม่ได้บ่นเพ้อรำพันคือทุกข์เท่านั้นแหละไม่ใช่ข้างไปถูกเนี่ยฉะนั้นก็ภาวนาให้มันต่อเนื่องก็มีสัจจะบารมีมากระทำมาบำเพ็ญคนเจ้าของเองด้วยพุทธคุณดับทุกข์เข็ญต่างมาขอพรอธิษฐานให้ใจร่มเย็นผลลำเข็ญ